ชาวตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนำลูกมะพร้าวแห้งที่ตกอยู่ในสวนมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแกะสลักทำเป็นโมบายรูปสัตว์แขวนเชือกโดยฉลองเพียรจิตอดีตสาวโรงงานที่ใช้เวลาว่างหลังเกษียณลองเก็บลูกมะพร้าวมาสลักตามวิธีทำในสื่อออนไลน์จนชำนาญติดไว้กับไม้รวกริมถนนพอมีคนสนใจจึงได้เริ่มขายแล้วชักชวนคนในชุมชนมาร่วมทำจนกลายเป็นอาชีพเสริมเล็กๆให้กับชาวบ้านนี่ก็เป็นโมบายจากการทำจากลูกมะพร้าวนะคะก็เป็นการแกะสลักโดยใช้กะลาที่แห้งๆมะพร้าวที่แห้งที่หล่นลงมาที่ว่าดูแล้วไม่มีมูลค่าอะไรก็ไปเก็บออกมาตามสวนตามอะไรอย่างนี้แล้วก็มาแกะขึ้นรูปเป็นรูปมะพร้าวเป็นรูปลิงรูปกระต่ายแล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการว่าเป็นรูปแบบใดหลังจากที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษทรายสำหรับขัดไม้ขัดผิวให้เรียบจากนั้นแล้วเราก็จะไปลงสีให้มาแบบออกลวดลายอะไรอย่างเงี้ยให้ต่างๆสีนี่เราก็จะจินตนาการว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ความสวยงามให้เหมาะสมกับตัวสัตว์นั้นๆหรือจะเอาแต่ความน่ารักของเราก็ได้อันนี้ที่ทำมาก็ทำจากหลังจากที่ว่าออกจากงานมาจะออกจากบริษัทมาแล้วก็ทำเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้พอมีรายได้แล้วก็มาช่วยพี่ๆเขาเนี่ยฝึกพี่ๆเขาหัดทำด้วยก็จะมีรายได้ประมาณวันละ100กว่าบาทต่อ1ตัวอะไรเงี้ยวันนึงก็จะทำได้ประมาณ1ตัวค่ะนี่แหละเป็นการสร้างรายได้อย่างนึงหลังน้ำท่วมราคาตัวนึงอย่างตัวน้อยๆอย่างนี้ก็ประมาณ150บาทค่ะที่เป็นลูกคู่ๆกันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นตัวเดี่ยวอย่างนี้ก็ประมาณ120บาทค่ะ